ครับก็สวัสดีนะครับอยู่กับรายการฮิโรชิเอ็กซอติกบอยก้านะครับวันนี้ก็มารีวิวงูอีกแล้วครับก็เป็นงูที่สำหรับผมนะที่อยู่ระยองพบเจอบ่อยมากครับมากมากเลยก็คืองูปีแก้วลายแต้มนั่นเองครับก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมครับผมนี่ก็จะเป็นเจ้างูปีแก้วลายแต้มครับที่ผมได้มาก็ถือว่ายังขนาดกลางนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะผมเคยเจอใหญ่กว่านี้แต่ว่าไม่ได้อัดลงช่องนะครับช่วงนั้นยังไม่พร้อมก็เลยยังไม่ได้อัดนะโอ้โหก็นะครับขออภัยนะครับแมงวีแมงวันเยอะไปหน่อยนะครับช่วงนี้ระยองเยอะมากนะครับแล้วก็ผมลองถ่ายแล้วถ่ายแบบว่าตอนกลางคืนมันไม่ชัดนะครับมันไม่เห็นสีของงูก็เลยคิดว่ามาถ่ายตอนกลางวันแต่ก็มาเจอฝูงแมลงวีแมลงวันแล้วก็งูเพิ่งได้มาใหม่มันก็ยังไม่เชื่องนะครับผมครับผมเจ้างูปีแก้วลายแต้มหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษคือ Banded Crookie Snake นะครับคำว่าครูคลีนี่มาจากมีดของเนปาลนะครับมีดกรูขานั่นเองครับเพราะว่าทำไมถึงได้ชื่อภาษาอังกฤษแบบนี้ก็คือฟันของเขานะครับเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังว่าฟันของเขาน่ะคือลักษณะมันคล้ายมีดนะครับผมครับผมสมัยก่อนนะครับจัดอยู่ในกลุ่มงูพิษอ่อนไม่อันตรายแต่ว่าหลังจากที่มีการศึกษาแล้วนะครับก็ได้เปลี่ยนเป็นงูไม่มีพิษแต่ว่ามีฟันที่คมนะครับผมอันนี้ต้องเปลี่ยนความเข้าใจกันใหม่นะครับผมลักษณะของตัวงูนะครับก็จะเป็นงูที่มีลำตัวเป็นทรงกระบอกนะครับผมก็จะเท่าๆกันทุกส่วนส่วนหัวนะครับจะดูใหญ่กว่าคอนะครับผมแล้วส่วนหางเนี่ยจะสั้นแล้วก็มีปลายแหลมนิดหน่อยนะครับผมก็มาที่เรื่องสีสันและลวดลายนะครับก็ลักษณะสีนะครับก็จะมีทั้งสีน้ำตาลนะครับผมสีเทาไปจนถึงสีน้ำตาลแก่ๆแบบเกือบเป็นสีแดงนะครับผมก็จะเห็นได้ในงูปีแก้วนะครับส่วนเจ้างูปีแก้วลายแต้มเนี่ยก็คือลายของเขาเนี่ยจะเป็นแนวขวางตามลำตัวครับแต้มที่เป็นลายนะครับจะสีเข้มกว่าลำตัวพื้นผิวบนลำตัวนะครับผมงูปีกแก้วลายแต้มนะครับก็จะออกหากินเวลากลางวันนะครับส่วนใหญ่จะหากินบนพื้นซะส่วนใหญ่เขาปีนต้นไม้ได้ไม่เก่งนะครับอาหารโดยทั่วไปเขาก็จะกินไข่ของสัตว์เลื้อยคลานนะครับเพราะว่าเขาจะมีฟันพิเศษซึ่งจะสามารถฉีกนะครับผมไข่เข้าไปกินไข่แดงไข่ขาวข้างในได้นะครับซึ่งมันมีลักษณะคล้ายกับมีดของทหารกรูขาของเนปาล นะครับก็เลยทำให้ได้ชื่อนี้มานั่นเองครับแล้วก็มันก็กินสัตว์อื่นๆด้วยอย่างเช่นธรรมดาก็กิ้งก่าหนูครับแต่ว่าที่เดี๋ยวนี้ที่เห็นกันบ่อยๆก็คือมันชอบกินที่เห็นว่ามันกินอีกอย่างก็คือคางคกครับคือคางคกเนี่ยมันไม่สามารถกินได้ทั้งตัวใช่ไหมมันก็จะแบบว่ากีดท้องคางคกนะครับแล้วเข้าไปกินข้างในคางคกนั่นเองนะครับผมก็พฤติกรรมนะครับนิสัยของงูปีแก้วลายแต้มแล้วก็งูปีแก้วอื่นเนี่ยค่อนข้างที่จะดุร้ายนะครับเวลาถูกรบกวนเนี่ยก็จะฉกเพื่อป้องกันตัวนะครับก็จะพองตัวแล้วก็ฉกนะครับผมก็บาดแผลที่ได้นะครับถ้าโดนนะครับผมน้ำลายของงูปีแก้วลายแต้มนะครับจะมีสารทำให้เลือดไม่แข็งตัวนะครับผมเคยโดนมาแล้วนะครับผมเย็บไป5เข็มนะครับโดนกัดนี่แค่ฟันข้างเดียวนะแบบว่านะก็เจ็บจี๊ดนะครับผมครับต่อไปก็จะเป็นไฮไลท์นะครับเพราะว่าเจ้างูปีแก้วเนี่ยดันลักษณะคล้ายกับงูกระปะแล้วก็งูแมวเซานะครับทำให้โดนตีตายอยู่บ่อยๆนะครับผมก็ลักษณะที่แยกอย่างชัดเจนก็คืองูกระปะนะครับเวลาป้องกันตัวจะอยู่เฉยๆและหัวของงูกระปะเนี่ยจะเป็นสามเหลี่ยมนะครับผมส่วนเจ้างูแมวเซาเนี่ยผิวของเขาจะค่อนข้างจะไม่มันวาวเท่างูปีแก้วครับแล้วก็จะทำเสียงขู่ดังมากนะครับผมเหมือนยางรั่วกันเลยทีเดียวครับผมว่ามันก็มีความแตกต่างกันนะถ้าสังเกตดีนะครับก็
สวยนะครับผมเหมือนเจ้าป้องฉนวนบ้านเพื่อนมาเลยนะครับก็สีคล้ายงูพิษนะครับก็น่าสงสารนะครับสีคล้ายงูพิษลักษณะคล้ายงูพิษนะครับก็เลยทำให้มันเข้าบ้านใครก็โดนตีตลอดเลยนี่ผมเห็นแบบมันโดนตีตายแบบบ่อยมากนะครับผมในกลุ่มในชีวิตจริงก็เห็นนะน่าสงสารนะครับผมครับผมส่วนงูในที่เลี้ยงครับแล้วก็จัดกล่องให้เป็นแบบว่าภาคพื้นนะครับไม่ต้องสูงมากนะครับผมแล้วก็เรื่องรองพื้นเนี่ยก็เป็นแบบว่ารองพื้นปกติได้เลยนะใช้อะไรก็ได้นะครับผมแล้วแต่ที่สะดวกเลยนะครับเก็บกลีบหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่างูพวกนี้มันกลีบค่อนข้างแรงนะครับเวลามันอึออกมาครับอาหารที่เราให้ได้ก็จะเป็นไข่ไก่ครับก็เอาไข่ไก่ตอกก็คนๆแล้วก็วางไว้เลยนะครับเดี๋ยวเขาจะไปกินเองครับผมข้อควรระวังครับคือฟันที่คมนะครับผมแล้วก็เวลาเขากินแล้วเนี่ยไม่ควรไปจับนะครับเพราะว่าผมเคยแล้วครับเขาถ้าจับเขาจะอ้วกออกมาทันทีเลยครับก็ข้อควรระวังนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเจ้างูปีแก้วลายแต้มครับก็เป็นยังไงบ้างครับก็เป็นงูที่เล่นสมือผมเย็บไป5เข็มกันเลยทีเดียวนะครับก็ระมัดระวังนะครับในการเลี้ยงด้วยครับเพราะว่าพวกนี้มันฟันคมมากครับก็ผมว่าถือว่าเป็นงูที่เลี้ยงง่ายนะแต่ว่าต้องมีความระวังระดับหนึ่งหมายถึงตอนได้มาใหม่ๆตอนแบบอันนี้แล้วมันก็ตอนแบบเลี้ยงมันนานได้นานแล้วมันอาจจะแบบว่าเริ่มชินมืออะไรนะครับแต่ว่าพอตอนได้มาใหม่ๆนี่อันตรายมากนะอาจจะได้เย็บเหมือนผมนะผมนี่ปาไป5เข็มเลยครับก็ระมัดระวังนะครับในการเลี้ยงนะครับเพราะว่าพวกนี้ฟันค่อนข้างคมนะแล้วก็ในน้ำลายก็อย่างที่ว่านะครับในน้ำลายก็คือมีสารทำให้เลือดไม่แข็งตัวก็ระวังกันด้วยนะครับก็คลิปหน้าจะเป็นงูอะไรก็เอาไว้ติดตามกันนะครับก็วันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ